ถ้าครั้งหนึ่งไดโนเสาร์ครองโลกดูเหมือนว่าเราควรเจอกระดูกพวกมันทุกที่แต่ก็ไม่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไม่มีทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดหรอกความจริงก็คือภารกิจเพื่อค้นหาซากไดโนเสาร์นั้นซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นมากใช่กระดูกไดโนเสาร์เป็นของจริงเราพบพวกมันมากมายและพวกมันก็ถูกค้นพบแล้วในทุกทวีปแม้ว่าหลายคนจะโต้แย้งเรื่องนั้นก็ตามและการกระจายสมบัติยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ไม่สม่ำเสมอนี้ก็ถือเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติปรากฏว่าการกลายเป็นฟอสซิลเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากอย่างเหลือเชื่อมันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเท่านั้นเมื่อไดโนเสาร์ตายการเดินทางสู่ฟอสซิลก็เริ่มต้นขึ้นซากต้องถูกตะกอนฝังอย่างรวดเร็วตามด้วยชั้นซ้อนชั้นทำให้เกิดหม้ออัดความดันทางธรณีวิทยาแร่ธาตุสอดแทรกเข้าไปในกระดูกและแปรสภาพเป็นหินสูตรเฉพาะนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นใต้น้ำที่ซึ่งตะกอนเช่นทรายและโคลนปกคลุมยักษ์ผู้ล่วงลับได้อย่างสวยงามซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมไดโนเสาร์ที่ถึงจุดจบเหนือพื้นดินจึงไม่ค่อยกลายเป็นฟอสซิลตัวอย่างเช่นเราแทบจะไม่พบฟอสซิลสายพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่าเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูเขานักวิจัยเปิดเผยว่าฟอสซิลจำนวนมากเกิดขึ้นจากพื้นที่ใกล้ทะเลสาบหรือแม่น้ำไม่ว่าจะจมน้ำก่อนน้ำท่วมหรือถูกฝนพัดพาไปไดโนเสาร์เหล่านี้ก็มีโอกาสก่อตัวเป็นฟอสซิลนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่พบไดโนเสาร์ในทุกซอกทุกมุมความจริงอันโหดร้ายก็คือเราอาจไม่มีทางค้นพบไดโนเสาร์อีกมากมายหลายสายพันธุ์เลยทั้งหมดเป็นเพราะข้อจำกัดของฟอสซิลเหล่านี้ประมาณ 71% ของไดโนเสาร์จะไม่มีวันถูกค้นพบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราสูญเสียไปกี่สายพันธุ์เนื่องจากสภาพที่ไม่เหมาะสมถ้าโชคดีสุดๆเราอาจพบฟอสซิลไดโนเสาร์ภูเขาในแม่น้ำในท้องถิ่นแต่นั่นเป็นกรณีที่หายากมากใช่แล้วแม้ว่าไดโนเสาร์จะครองโลกแต่ฟอสซิลทั้งหมดที่เราพบจนถึงตอนนี้ก็เนื่องมาจากโชคดีทั้งนั้นนี่ทำให้คุณสงสัยว่าโดยทั่วไปแล้วไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่มากแค่ไหนมีตำนานเล่าขานกันว่าพวกมันใช้ชีวิตแบบเต่าผู้คนเชื่อว่าไดโนเสาร์ใช้เวลาหลายศตวรรษเพื่อให้ได้ขนาดมหึมาตลกดีแต่ความจริงมันตรงกันข้ามเลยในความเป็นจริงไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานและเปล่งประกายราวกับดาราดังน่าเสียดายที่เมื่อสัตว์เหล่านี้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการสืบพันธุ์พวกมันมักจะพบว่าตนเองอยู่ในเส้นทางสู่การเป็นฟอสซิลอย่างรวดเร็วก่อนที่จะไปถึงขนาดโตเต็มที่ที่น่าสนใจคือวงจรชีวิตของไดโนเสาร์คล้ายกับวงจรชีวิตของต้นไม้บางทีคุณอาจรู้ว่าเราระบุได้ว่าต้นไม้อายุเท่าไหร่ตามวงแหวนของมันเรื่องจริงนะวงแหวนสีอ่อนและสีเข้มแต่ละคู่เท่ากับ1ปีเช่นเดียวกับวงแหวนที่บอกเราเกี่ยวกับต้นไม้กระดูกของไดโนเสาร์ก็บอกเราเกี่ยวกับพวกมันเช่นกันนักวิจัยตรวจสอบชิ้นส่วนของกระดูกด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อวิเคราะห์เนื้อเยื่อต่างๆเพื่อวัดอัตราการเติบโตวงแหวนที่หนาหมายถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วและวงแหวนแคบหมายถึงการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอาณาจักรสัตว์ตัวใหญ่กว่ามักหมายถึงอายุยืนยาวบางคนสงสัยว่าไดโนเสาร์ตัวใหญ่มีอายุยืนยาวจริงหรือไม่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นไดโนเสาร์โซโรพอดขนาดใหญ่ยักษ์ใหญ่โบราณอาจใช้เวลาประมาณ 30-35 ปีกว่าจะมีขนาดมหึมาขนาดนั้นหลังจากนั้นพวกมันอาจจะมีความสุขกับยุคก่อนประวัติศาสตร์อีก 2-3 ทศวรรษสำหรับไดโนเสาร์ตัวเล็กเช่นออนิโทพอดที่ว่องไวชีวิตเป็นเรื่องรวดเร็วพวกมันเติบโตเต็มที่หลังจากมีชีวิตอยู่ประมาณ 4-5 ปีแต่หลังจากผ่านไปเพียง 3-4 ปีไดโนเสาร์ไซส์มินิเหล่านี้เว้นแต่จะโชคดีสุดๆก็น่าจะลาโลกแล้วปรากฏว่าไดโนเสาร์หลายตัวไม่ได้มีชีวิตอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีส่วนใหญ่แม้แต่ไดโนเสาร์ขนาดมหึมาก็แทบจะอยู่ไม่ถึง50ปีเลยด้วยซ้ำเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจถ้าคุณเปรียบเทียบพวกมันกับยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันเช่นวานสีน้ำเงินและช้างสัตว์เหล่านี้มีอายุขัยเหมือนมนุษย์วานสีน้ำเงินมีอายุประมาณ 80-90 ปีและช้างจำนวนมากมีอายุระหว่าง
60ถึง70ปีและพวกมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่เท่ากับไดโนเสาร์บางตัวด้วยน่าเสียดายที่พวกมันจากโลกของเราเร็วเกินไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้ศึกษาพวกมันมากนักที่น่าเศร้ากว่านั้นคือไดโนเสาร์ต้องถึงวาระตั้งแต่แรกแล้วแม้ว่าหินอุกกาบาตจะไม่โจมตีโลกของเราแต่ไดโนเสาร์ก็จะยังคงสูญพันธุ์อยู่ดีอุกกาบาตชิกซูลุปชนเข้ากับโลกของเราเมื่อ66ล้านปีก่อนบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ได้ทำลายไดโนเสาร์ทั้งหมดจริงๆแต่ทำลายแค่ไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกเท่านั้นที่เหลือได้กลายเป็นนกใช่แล้วสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาเหล่านี้บางส่วนกลายเป็นไก่และนกพิราบตัวเล็กๆที่เราเห็นในปัจจุบันเดาว่าพวกมันคงรู้ว่าหมาป่ารู้สึกยังไงแต่ก่อนที่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นโลกก็ค่อยๆเตรียมภัยพิบัติสำหรับพวกมันไว้แล้วการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ายุคก่อนการชนของดาวเคราะห์น้อยก็ไม่ใช่สวรรค์ซะทีเดียวมันเหมือนกับมอต้มแห่งความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่านักวิทยาศาสตร์ได้เจาะลึกเข้าไปในเดคคานทรัพส์ซึ่งเป็นบริเวณภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียตะวันตกในปัจจุบันพวกเขาคิดค้นเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อศึกษาอดีตผ่านภูเขาไฟโดยการวัดความเข้มข้นของกรรมฐานในหินนั่นคือวิธีที่พวกเขาเรียนรู้ว่าเดคคานทรัพส์ซึ่งพ้นหินหลอมเหลวนับล้านลูกบาศก์ไมล์มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกว่าแสนปีก่อนที่อุกกาบาตชิกซูลุปจะถล่มอุณหภูมิโลกอาจดิ่งลงหลายองศาการลดลงอย่างกระทันหันนี้น่าจะเกิดจากการปล่อยกรรมฐานจากเดคคานทรัพส์และนี่ก็นำไปสู่สภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อชีวิตและค่อนข้างโหดร้ายโลกลงเอยด้วยการประสบกับฤดูหนาวเนื่องจากภูเขาไฟซึ่งทำให้พืชและสัตว์ต่างๆต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและเป็นการปูทางสำหรับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ในที่สุดเพราะงั้นแม้ว่าจะไม่มีดาวเคราะห์น้อยไดโนเสาร์ก็จะอยู่รอดได้ไม่นานนักเป็นเวลานานที่นักวิทยาศาสตร์โต้เถียงกันว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่กวาดล้างไดโนเสาร์หรือภูเขาไฟในที่สุดเทคโนโลยีก็กำลังพัฒนาแล้วเราใช้มันเพื่อตอบคำถามนี้ได้ระบบ AI ที่นักวิจัยพัฒนาได้นำเสนอมุมมองของตัวเองด้วยการใช้โปรเซสเซอร์มากกว่า100ตัวที่ป้อนข้อมูลทางธรณีวิทยาและภูมิอากาศ AI ได้สำรวจบันทึกฟอสซิลและสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากกว่า 300,000 รายการเพื่อค้นหาความจริงและจากการวิเคราะห์ของมันทฤษฎีภูเขาไฟมีความเป็นไปได้มากกว่ามากรายงานดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จำเป็นสำหรับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่น่าจะเกิดจากเดคคานทรัพส์เพียงอย่างเดียวแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากดาวเคราะห์น้อยก็ตามภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นใกล้เคียงกับรอยต่อของยุคครีเทเชียสพาลิโอจีนโดยเริ่มต้นเมื่อ 300,000 ปีก่อนดาวเคราะห์น้อยและดำเนินไปเป็นระยะเวลายาวนานนี่ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการตัดสินระหว่างมนุษย์กับ AI นักวิทยาศาสตร์บางคนแสดงความสงสัยและพูดคุยเกี่ยวกับความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้นของ AI แต่นักวิจัยที่เป็นผู้นำโครงการรู้สึกตื่นเต้นกับความแปลกใหม่ของวิธีการของ AI และศักยภาพของมันในการสำรวจยุคอื่นๆในประวัติศาสตร์โลกยังไงก็ตามอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่มนุษย์จะเริ่มไว้วางใจใน AI ได้เราได้กล่าวไปแล้วว่าไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกรอดชีวิตจากเหตุการณ์หายนะนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างไม่ว่าจะภูเขาไฟหรือดาวเคราะห์น้อยก็ทำลายทุกสิ่งบนโลกของเราไม่ได้สัตว์หลายชนิดรอดชีวิตมาได้โดยพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและพืชหลายชนิดยังคงเติบโตต่อไปจริงๆแล้วพืชผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ดีกว่าสัตว์ซะอีกมันเป็นหายนะที่ทำให้เผ่าพันธุ์ประมาณ 75% ต้องลาโลกนี่ยังไม่ได้พูดถึงจำนวนชีวิตที่สูญเสียทั้งหมดเลยนะแต่สิ่งมหัศจรรย์ทางพฤกษศาสตร์ก็ยังคงอยู่ประมาณ 78% ของพันธุ์พืชของเราเป็นหนี้บุญคุณบรรพบุรุษที่ดื้อรั้นของพวกมันน่าเสียดายที่พืชไม่ได้กลายเป็นฟอสซิลได้ง่ายๆเหมือนกับสัตว์แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ากระบวนการนี้ไม่ได้รวดเร็วและเกิดขึ้นบ่อยเช่นกันเพราะงั้นนักวิจัยจึงต้องหันไปตรวจสอบต้นไม้ที่วิวัฒนาการพวกเขาวิเคราะห์พันธุ์พืชที่ยังมีชีวิตรอดได้มากถึง 73,000 ชนิดการค้นพบนี้เผยให้เห็นเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความเด่นปรากฏว่าหลังจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่
ต้นไม้เหล่านี้ก็คว้าโอกาสนี้ไปเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นใหญ่หลังยุคไดโนเสาร์พืชหลักๆเช่นสะระแหน่แมกโนเลียและกล้วยไม้ไม่เพียงแต่อยู่ร่วมกับไดโนเสาร์เท่านั้นแต่ยังเติบโตเกินกว่าที่จะสูญพันธุ์อีกด้วยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอยู่ที่ว่าพวกมันจะปรับตัวเพื่อรับการผสมเกสรได้ยังไงพวกมันไม่สนใจว่าพวกมันจะถูกผสมเกสรด้วยลมแมลงหรือสิ่งอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วพวกมันกินทรัพยากรจากทุกที่ที่พวกมันหาได้เพราะความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมนี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าพลังดอกไม้มรดกของพวกมันจึงมีชีวิตอยู่และออกดอกออกผลในตอนนี้